สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Savvy News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Japan Expo Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับวงสกายไลท์ของเราสวัสดีครับสวัสดีครับเอากล่าวถึงงาน Japan Expo ครั้งนี้ก่อนก็งาน Japan Expo ครั้งนี้นะครับเป็นงานที่ใหม่สำหรับพวกผมมากเพราะว่าเราไม่เคยได้มาร่วมงานที่เป็นแนวแบบว่าญี่ปุ่นเป็นแบบญี่ปุ่นจ๋าขนาดนี้พวกเราก็ตื่นเต้นมากๆพวกก็เตรียมชุดแบบแต่งตัวกันแบบแนวแบบญี่ปุ่นกันมาเลยวันนี้เพื่อมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะต้องขอบคุณงาน Japan Expo มากครับที่เชิญพวกเรามาได้ผลงานของ Skylight ช่วงนี้ก่อนตอนนี้นะครับมี Prologue Single นะครับที่ปล่อยออกมาของ Skylight ชื่อเพลงว่า Skylight ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานอะไรให้ติดตามก็รอดูเร็วๆนี้นะครับฝาก IG ได้เลยIG นะครับ Skylight Official ครับแล้วก็ทุกช่องทางนะครับพิมพ์คำว่า Skylight Official แค่นี้ครับก็จะเจอพวกเราเลยได้เลยฝากถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์นิดนึงให้กำลังใจเด็กๆทุกคนนะครับที่กำลังเรียนออนไลน์ตอนนี้รู้ว่ามันลำบากต่อการเรียนมากในการเรียนออนไลน์แต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนท้อนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจเรียนกันเพราะว่าเผื่อวันนึงเราอาจจะได้กลับไปเรียนเรารีบตักตุนความรู้ตอนนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าเพื่อที่จะได้ไปใช้ในอนาคตที่เผื่อทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วเราจะได้แบบเต็มที่กับมันได้ได้ขอบคุณน้องหลุยมากขอบคุณครับ